สวัสดีครับการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามความเจริญเติบโตของประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่หลากหลายเพื่อช่วยการลดการใช้พลังงานครับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจึงส่งเสริมให้เกิดธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานหรือที่เรียกว่า ESCO ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่นิยมกันในประเทศที่พัฒนาแล้วครับบริษัทจัดการพลังงานทำหน้าที่พัฒนาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจสอบการใช้พลังงานการศึกษาความเป็นไปได้การออกแบบรายละเอียดการจัดหาแหล่งเงินทุนอีกทั้งยังมีการประกันผลประหยัดให้แก่ลูกค้าทำให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงานครับโรงแรมโซฟิเทลเซนทาราลาดพร้าวคือองค์กรแรกๆที่ได้เข้าร่วมโครงการปัจจุบันที่นี่สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณเดือนละ 350,000 บาทครับทางเอสโก้เนี่ยจะดูแลเราของเราให้หมดนะฮะในเรื่องของการซ่อมบำรุงต่างๆนะรวมถึงการโอเปอเรชั่นด้วยนะฮะเพราะนั่นเท่ากับว่าการ preventive maintenance cost เนี่ยเท่ากับเป็นศูนย์เลยสิ่งที่เราได้แน่นอนฮะในเรื่องของความรู้นะฮะเนื่องจากว่าทางบริษัทเขาจะส่งเจ้าที่ซัพพลายเออร์นะฮะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเข้ามาฝึกอบรมพนักงานเราอยู่ตลอดปัจจุบันมีบริษัทจัดการพลังงานเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว36รายและในปี2553มีผลการประหยัดพลังงานถึง600ล้านบาทครับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานนับเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพครับร่วมส่งวิธีอนุรักษ์พลังงานของคุณหรือชุมชนคุณมาตามที่อยู่นี้ค่ะ